สะพานพระราม6คือสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมรถไฟหลวงสร้างเชื่อมทางรถไฟ2ฝั่งเจ้าพระยาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวงทรงทำแบบตัดแม่น้ำเจาะบ่อทดลองรากสะพานพร้อมทั้งปรึกษานายช่างผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศเพื่อคำนวณคิดแบบสะพานที่เหมาะสมทรงคัดเลือกได้บริษัทเดเต้ของฝรั่งเศสสร้างเป็นสะพานรถไฟแบบมีทางคนเดินและทางสำหรับยวดยานซึ่งใช้เวลาก่อสร้าง3ปีและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2467กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย